สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยครับเมื่อวานไม่ได้อัพคลิปเลยมัวแต่ไปตัดต่อคลิปอื่นอยู่นะไม่ใช่เกี่ยวกับช่องนี้หรอกตัดต่อคลิปอื่นอยู่นะฮะก็เลยบอกโอ้โหใช้เวลาทั้งวันเลยนะตัดต่อพวกอะไรนะผมเรียกว่าพวกทำช่องคลิปวีล็อกอะไรเงี้ยแม่งคือมันใช้เวลานานมากเลยนะไอ้มันไม่เหมือนมานั่งเล่าเรื่องไงนั่งเล่าเรื่องเรามาดูข่าวในเว็บอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ปะดูข่าวในเว็บแล้วเราวิเคราะห์แล้วเราก็สรุปบรีฟสรุปในมาในแบบสไตล์ของเราอะไรเงี้ยอีกทีนึงนะฮะมันก็จะไม่ใช้พลังงานเยอะแต่แม่งถ้าไปบอกตรงนะคนที่ทำวีล็อกเนี่ยผมนับถือจริงแม่งโคตรเหนื่อยบอกตรงนะที่ไปเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยยืนถือกล้องไปเที่ยวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะเราต้องมาตัดต่อโอ้โหแต่โอ้โหมันลงทุนเยอะนะแม้แล้วก็ใช้พลังงานเยอะนั่นเองนะฮะนะฮะโอเคครับไม่เป็นไรอันนั้นไม่เกี่ยวกับช่องที่ผมทำเป็นช่องหลักหรอกมันเป็นช่องที่แบบว่ากิจกรรมอะไรอย่างงี้มากกว่าทำกิจกรรมของภายในอะไรอย่างเงี้ยนะมากกว่านะฮะมันก็ไม่ได้แบบว่ามุ่งเน้นและมุ่งเน้นที่จะสร้างรายได้อะไรอย่างงั้นแต่ไอช่องเนี้ยช่องหลักเนี้ยผมก็จะเอาไว้รายได้นิดๆหน่อยๆนะค่าโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยจาก YouTube แต่ผมไม่ได้รับสปอนเซอร์อะไรนะผมก็จะรับนี่แหละสปอนเซอร์ก็คือว่าเอาง่ายๆสปอนเซอร์นะครับพูดถึงสปอนเซอร์นะถ้าอยากจะมาลงช่องผมนะก็จ่ายให้ YouTube แล้วก็ชี้เฉพาะเจาะจงยิงโฆษณามาที่ช่องผมเลยว่าเอ้ยอยากลงช่องผมนะอะไรเงี้ยไม่ต้องติดต่อผ่านผมหรอกผมเอเจนซี่ผมคือ YouTube นะ คือใครจะมาลงโฆษณาก็คือเฮ้ยช่องนี้มันน่าสนใจก็จ่ายเงินที่จริงอะจ่ายเงี้ยถูกกว่าที่จะไปจ่ายแบบว่าตรงๆกับยูทูบเบอร์นะนี่ไปตัดราคาเขาอีกนะยูทูบเบอร์นะนอกจากว่าไอ้สปอนเซอร์ที่เขามีสินค้าอะไรเงี้ยเขาต้องการรีวิวในช่องว่าบอกให้เจ้าของยูทูบเบอร์แนะนำอะไรเงี้ยคลิกลิงก์เด้งแรงแต่ผมไม่มีนะการพนันนะไม่เอานะไม่เอานะครับก็ประมาณนั้นเนาะเออนะก็ใครอยากลงช่องก็มันระบุได้ครับว่าเอ้ยช่องนี้น่าสนใจคลิปนี้น่าสนใจเดี๋ยวผมจะยิงโฆษณามาใส่คลิปนี้อย่างเงี้ยมันระบุได้ครับใน YouTube มันจะมีบริการให้ยิงโฆษณาที่จริงมันลงทุนแบบว่าลงทุนน้อยกว่าด้วยซ้ำที่จะไปลงโฆษณากับตัวอย่างเมื่อก่อนใช่ไหมที่เขาลงทุนกันอะที่ช่องฟรีทีวีอะไรอย่างนั้นอะโอ้โหนับเป็นวินาทีเป็นแสนๆเงี้ยเดี๋ยวนี้แม่งเจ๊งหมดแล้ว พอมีอินเทอร์เน็ตนะแล้วมีช่อง YouTube อย่างนี้นะลงโฆษณาเขาแมสกว่าแล้วตลาดเข้าถึงคนได้เยอะกว่าทั่วโลกด้วยแล้วก็ลงทุนน้อยกว่ามึงบ้าเปล่าลงทุนกับโฆษณาในอะไรนะในช่องฟรีทีวีตอนนี้มันก็เจ๊งไปกับคนตอนนี้เอเจนซี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากจะไปลงเงินเยอะๆตรงนั้นแล้วเขามาลงตรง YouTube เลยดีกว่านะไอ้ตรงนั้นอะที่เขาคิดกันอะนาทีละแสนอย่างเงี้ยนาทีละ 200,000 บางทีครึ่งชั่วโมงโอ้โหแพงมากเงี้ยเจออินเทอร์เน็ตเข้าไปอินเทอร์เน็ตออฟติงเข้าไปมึงโดนตัดราคาเจ๊งหมดถ้ามึงไม่ตามเทรนนะก็มีหลายๆเห็นหลายๆฟรีทีวีปิดตัวไปเจ๊งไปนะนะคือเห็นไหมเห็นคนทั้งแม่แต่ดาราแม้แต่หลายๆช่องนั้นก็มาทำ YouTube กันหมดเลยเห็นไหมครับมันที่จริงอ่ะมันแฟร์มากเลยสำหรับ YouTube อ่ะคือแม้แต่ตัวคนไม่ดังอ่ะคนไม่ดังคนแบบว่าเฮ้ยอยากทำช่องอะไรเงี้ยเมื่อก่อนต้องโอ้โหต้องไปแคสติ้งต้องไปงอไอ้พวกช่องใหญ่ๆต้องไปเดินสยามให้ซูเปอร์โมเดลมาแบบว่าให้มาเอ้มาจับดาราเดี๋ยวนี้คือคุณอยากจะดังอยากเป็นดาราคุณสามารถสร้างช่องของตัวเองแล้วสร้างตัวตนของตัวเองที่แบบว่าเฮ้ยมีเอกลักษณ์อะไรเงี้ยแต่ผมไม่เอาหน้าตาผมนะของผมคือจุดเด่นคืออะไรเอาข้อมูลมาวิเคราะห์อ่ะเนี้ยผมจะสร้างคอนเซปต์ช่องผมก็คือเอาข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็มาวิเคราะห์ในมุมมองของผมแล้วก็เอาข้อมูลเอาข้อเท็จจริงมาอ้างอิงอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้มีความน่าเชื่อถือหน่อยแบบว่ามึงไม่ได้มโนลอยๆพูดแม่งคิดไปเองอ่ะไม่ได้คิดไปเองซะหมดไม่ได้คิดไปเองซะหมด
ก็เอามาเล่าสู่กันฟังว่าเฮ้ยให้ท่านผู้ชมได้ไปคิดต่อเราจะไม่แบบว่าไปตัดสินใจว่าเฮ้ยตรงนั้นขาวตรงนั้นดำอะไรจริงๆเราก็เฮ้ยเอาเรามาอยู่ตรงกลางดีกว่าแล้วก็เฮ้ยประเด็นเนี้ยข้อมูลอ้างอิงตรงไหนยังไงอ่ะผมอาจจะมีแทรกความเห็นส่วนตัวผมก็จะบอกว่าเฮ้ยความเห็นส่วนตัวผมนะผมมองว่าอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือผมอยากให้คนไทยอ่ะรู้จักคิดแยกแยะนะไม่ใช่อุปทานหมู่เฮโลกันไปนะไม่ใช่ว่าแม่งไม่ใช่ว่าแบบว่าขวางโลกสุดๆก็ไม่ใช่ขวางโลกแบบว่ามึงไม่ฟังใครเลยแบบว่าเฮ้ยข้อมูลนู่นนี่นั่นแต่มึงไม่ยอมฟังใครเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่คือให้ดูข้อเท็จจริงเหตุผลดีกว่าผมอยากให้คนไทยมีเหตุผลเยอะๆเหตุผลอ้างอิงเยอะๆแบบว่าสิ่งที่เราสู้ฝรั่งสู้ไอ้พวกประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ได้อะในเรื่องของหลักการเหตุผลอะเราไม่ได้ยึดเรื่องนี้เรายึดเรื่องอารมณ์มาเป็นตัวตัดสินอคติเราอาจจะถูกปลูกฝังมาจากละครน้ำเน่าอย่างเงี้ยเยอะเกินไปนะขี้อิจฉาอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคิดในเรื่องชั่วๆในการที่จะแบบว่าไปสกัดดาวรุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรประมาณนั้นอะคือไม่ได้คิดในเชิงที่จะพัฒนาขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่ผมเคยบอกอะว่าในการทำงานอะอย่างญี่ปุ่นฝรั่งอย่างเงี้ยเวลาเขาประชุมกันนะเขาจะเถียงกันโอ้โหเอาข้อมูลเอาอ้างอิงมาเถียงกันมาถกกันแบบว่ามาไฟกันจนให้ได้ข้อเท็จจริงอะคือเป้าหมายเขาต้องการเป้าหมายให้สู่ความสำเร็จขององค์กรอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะเถียงถกเถียงกันประเด็นพอออกจากที่ประชุมมาโอ้ไฟกันจริงจังมากแต่พอออกมาจากที่ห้องประชุมกันอ่ะเป็นเพื่อนกันมานั่งกินเหล้านั่งประชุมนั่งเฮฮาปาร์ตี้กินข้าวกันอะไรเงี้ยปกติอะไรเงี้ยผมอยากให้แยกแยะอย่างนั้นแต่คนไทยไม่อย่างนั้นคนไทยส่วนใหญ่เวลาทำงานกันนะแม่งที่ประชุมมึงพูดอย่างเงี้ยผูกใจเจ็บกันอีกผูกใจเจ็บกันแล้วก็แม่งแขนฝังหุ่นกันอีกเนี้ยมันเป็นส้นตีนอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเราองค์กรไม่ว่าจะในบ้านเราหรือว่ามันเลยเป็นอย่างเงี้ยยังพัฒนาไม่เท่าที่ควรอ่ะมันไม่ได้มองเรื่องเหตุผลอะไรเงี้ยนะคือผมอยากให้เหตุผลคือผมไม่ได้อย่าไปเอาง่ายๆอย่าเชื่อใครง่ายเกินไปอย่าเชื่อผมเอาข้อมูลมานำเสนอใช่ป่ะถ้าผู้ชมก็ต้องไปวิเคราะห์เองต่ออีกว่าเฮ้ยมึงพูดจริงเท็จยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวกูไปสืบค้นวิเคราะห์ดูก่อนอะไรเงี้ยผมอยากให้คิดต่อยอดวิเคราะห์เป็นกันวิเคราะห์ต่อยอดกันเป็นเนี่ยให้คิดเป็นอ่ะเราเรียนระบบเขาเรียกว่าท่องจำมาตลอดอ่ะ21 2 4 3แต่ไม่ได้ดูที่มาเลยว่าเอ้ยกว่ามันจะเป็นสูตรคูณกว่ามันจะเป็นกระบวนการคำนวณอ่ะมันมีที่มาที่ไปยังไงถ้าเราเข้าใจเรื่องพื้นฐานที่มาที่ไปอ่ะของทุกอย่างอ่ะพื้นฐานมันสำคัญมากคือถ้าเรารู้เราเข้าใจในพื้นฐานของมันอ่ะเราจะแตกฉานหรือว่าเราจะมองออกเวลามันมีปัญหาเราจะมองออกว่าเฮ้ยมันเป็นที่จุดนี้เพราะอะไรอะไรอ่ะผมเอายกตัวอย่างง่ายนะอย่างฟุตบอลบ้านเราอ่ะเน้นแบบชุบมือเปิบซื้อนักเตะต่างชาติมาเฮ้ยตัวนี้พอมีคนอวยหน่อยนักเตะไหนนักเตะไทยไหนอวยหน่อยก็ไปซื้อมาแต่ไปดูพื้นฐานดูเบสิกคือเบสิกฟุตบอลน่ะสำคัญมากอะถ้าพื้นฐานแน่นอะคุณต่อยอดได้ง่ายมากผมยกตัวอย่างง่ายๆเจชนาทิพย์สงกรสินผมนี่แม่งเอาจริงนะพ่อของเจนี่แม่งสุดยอดจริงผมบอกตรงนะคือเป็นพ่อที่สุดยอดอะที่ปั้นเจมาได้ขนาดนี้คือเขาพื้นฐานเขาแน่นมากเรื่องเบสิกฟุตบอลอะเห็นไหมครับท่านผู้ชมทำไมเจชนาทิพย์ไปญี่ปุ่นเขาไปต่อยอดได้ง่ายมากเขามันจะมีช่วงปรับตัวนิดนึงแต่พอเขาปรับตัวได้ติดลมบนเลยตอนเมื่อวานอ่ะผมฟังช่องไลฟ์สตรีมของสยามสปอร์ตช่องนึงมีผู้สื่อข่าวผมหัวทองๆหน่อยผมจำเฮียคนนั้นไม่ได้ผมจำชื่อแกไม่ได้แกจะนั่งคุยกับลุงหนวดอีกคนนึงอ่ะลุงหนวดอีกคนนึงอ่ะนะจะพูดฟุตบอลจะเล่าเรื่องฟุตบอลในภาษาแบบว่านั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ชอบดูแกนั่งฟังแกนะมันก็เพลินดีนะนะ
คือผมไม่ได้อคติหรอกว่าเฮ้ยช่องสยามสปอร์ตมันจะเขาเรียกว่าช่องสยามสปอร์ตเนี่ยที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคือบางอย่างผมก็ฟังแล้วต้องแยกแยะบางทีเขาก็พูดมีเหตุผลบางหลายเรื่องอ่ะที่เขานั่งเล่าคุยกันเฮ้ยอันนี้ก็จริงของเขานะอะไรอย่างเงี้ยคือเราอย่าไปอคติมากเกินไปผมก็ดูหลายๆช่องแหละดูหลายๆช่องแล้วเราก็อย่าไปอคติเราแค่เฮ้ยตรงนี้มันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราต้องวิเคราะห์อีกทีนึงอะไรประมาณนั้นเมื่อวานเขาโทรโฟนอินหาคุณที่เป็นล่ามของเจอ่ะเฮ้ยเขาพูดดีมากเลยเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นอ่ะอะไรนะที่ญี่ปุ่นอ่ะมันแง่หลังจากที่เขาคุกคีมานานอ่ะพละกำลังเขาที่ญี่ปุ่นอ่ะสไตล์การเล่นของเขาเน้นไล่บี้ไล่เพรสก็ยังถามอยู่ว่าไอ้นักเตะไอ้เจ้านิวเจ้าอุ้มเจ้าเจอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ห่วงหรอกเวลาเล่นทีมชาติอ่ะถ้าเล่นในสไตล์ของซามูไรหรือว่าญี่ปุ่นนี่อากิระนิชิโนะอ่ะแต่เป็นห่วงว่านักเตะไทยเราอ่ะนักเตะไทยเราอ่ะจะรับแท็กติกตรงนี้ได้หรือไม่อย่างที่คลิปคราวก่อนนะที่ผมบอกว่า4แกนนำของทีมชาติอ่ะก็มีอากิระนิชิโนะเจชนาธิปสงกรสินอุ้มธีรธรบุญมาทันนิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์อย่างเงี้ยผมก็เป็นห่วงว่านักเตะไทยที่อยู่ฝั่งไทยอ่ะจะรับแท็กติกรับพละกำลังในการเพรสซิ่งอย่างเงี้ยได้ไหมอันนี้ผมก็เป็นห่วงเรื่องนี้ก็ความเห็นเดียวกันกับที่ผมคลิปก่อนหน้านั้นเลยเฮ้ยมันจริงนะแบบว่านักเตะไทยยังปรับเรื่องตรงนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมกลัวว่าจะปรับแท็กมันก็ค่อยๆปรับนะคือถ้าอากิระนิชิโนะเรียกตัวมาแล้วอ่ะนักเตะที่เรียกตัวต้องดูแลร่างกายดีๆต้องฟิตเฮ้ยอากิระนิชิโนะแพทเทิร์นหรือว่าการเล่นของเขาอ่ะจะเป็นแนววิ่งไล่บี้ไล่เพรสใช้พละกำลังเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเตรียมพร้อมร่างกายให้ดีๆนะดูแลตัวเองแม่งอย่าไปแดกแต่มาม่าไปแดกน้ำโค้กแดกเหล้าแดกหายเหี่ยวแดกหมูกระทะท้องเสียที่ผมได้ข่าวมานักเตะไทยนี่แหละที่ได้ข่าวมาแดกหมูกระทะแล้วท้องเสียแล้วมึงต้องดูแลเรื่องอาหารการกินมึงไปกินอาหารตามใจชอบไม่ได้อย่างที่อากิระนิชิโนะให้สัมภาษณ์ในไทยรัฐทีวีบอกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าคุณชอบกินอาหารอะไรอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเฮ้ยเป็นนักกีฬามันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคุณชอบอาหารอะไรแต่คุณต้องกินสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายต่อความฟิตต่ออะไรนะต่อพละกำลังอะไรของคุณมันโอ้โหวินัยขนาดนั้นเลยอ่ะท่านผู้ชมประมาณนั้นนะฮะเฮ้ยมากลับมาเข้ามาประเด็นนี้ก่อนประเด็นเรื่องคู่ใหญ่คู่นี้สำคัญแม่งออกเลอะเทอะไปนอกประเด็นละคลิปผมจะตั้งหัวคลิปไว้ว่าอะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมบอกว่าผมจะตั้งหัวคลิปว่าเดิมพันบันลังแชมป์ไทยลีกค่ำนี้รู้เรื่องนะครับแมชนี้สนามแตกสนามสมุทรปราการซิตี้ปะทะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนตัดสินมันเป็นเหมือนทางแยกแล้วไงคุณจะแชมป์หรือจะว่าวนะจะแชมป์หรือจะว่าวนะก็นัดนี้เป็นนัดชี้ชะตาเพราะว่ามันเป็นศึกชิงบัลลังก์จ่าฝูงเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสมุทรปราการบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนำเป็นจ่าฝูงก็จริงแต่คะแนนเท่ากับสมุทรปราการซิตี้ที่จ่อคอหอยมาละแพ้แค่เพียงประตูได้เสียแค่นั้นเองแต่ถ้าทีมใดทีมหนึ่งชนะจะทะยานขึ้นไปนะจะการันตีนะสมมุติบุรีรัมย์ชนะก็จะการันตีว่าเฮ้ยกูเริ่มทิ้งห่างละอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมุทรปราการซิตี้ชนะนะครับความงานยากของบุรีรัมย์ก็จะเพิ่มขึ้นหรือว่าพูดง่ายคือแม่งงานเข้าแน่นอนครับสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะ นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะฮะก็จะมีการแข่งขันค่ำนี้เลยประมาณ1ทุ่มนะครับผม1ทุ่มตรงนะครับผม True For You น่าจะถ่ายนะผมว่าน่าจะไม่ผิดถ้าไม่ผิดไม่พลาดนะแต่ผมดูในโปรแกรมนะ1ทุ่มสนามสมุทรปราการสเตเดียม True Vision 357ถ่ายทอดสด357ผมว่า True For You น่าจะถ่ายแหละหรือว่าทางช่องไลฟ์สตรีมถ้าไม่ True Vision หรือว่าก็ True For You เนี่ยถ่ายทอดสดแน่นอนนะคู่ใหญ่เนี้ยน่าจะไม่พลาดนะบอกได้เลยว่าสนามสมุทร
บอกได้เลยว่าสนามสมุทรปราการซิตี้สนามแตกแน่นอนครับเพราะว่าไปดูข่าวล่าสุดนะครับผมก็โซเอาไปแล้วสนามสมุทรปราการซิตี้ครับคือตั๋วขายเกลี้ยงขายเกลี้ยงหมดเลยเกลี้ยงไม่มีแล้วนะฮะตอนนี้ใครจะไปที่สนามไม่มีแล้วนะครับย้ำนะฮะใครจะไปชมบรรยากาศที่สนามแบบว่ามันหนีนะไม่มีแล้วนะครับตั๋วขายหมดแล้วนะครับต้องดูถ่ายทอดสดเอาอย่างเดียวนะตอนนี้นะสนามแตกนะครับสนามแตกก็แน่นอะแน่นอะนะสนามแตกขายหมดเกลี้ยงครับเพราะว่ามันเป็นศึกในการตัดสินบัลลังก์แชมป์ด้วยนะบัลลังก์จ่าฝูงบัลลังก์แชมป์ด้วยเพราะว่าจ่าฝูงกับรองจ่าฝูงเขากำลังคั่วแชมป์กันอยู่นะครับระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่นำเป็นจ่าฝูงที่ได้เปรียบเพียงคะแนนประตูได้เสียเท่านั้นเจอกับสมุทรปราการซิตี้ที่เล่นในบ้านด้วยนะครับได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านนะครับชาวสมุทรปราการนะครับก็ไปเชียร์เต็มแน่นอนนะครับแล้วก็ทีมอเวก็เขาก็น่าจะขนไปแหละขนไปเต็มแน่นอนก็คือว่าหรือว่าเขาเรียกว่าแฟนบอลปราสาทสายฟ้าพัดพลัดถิ่นก็จะไปรวมตัวกันที่โซนอเวนะครับโซนอเวเหมือนกันนะครับตอนนี้ตั๋วขายหมดแล้วนะครับยืนยันว่าตั๋วขายหมดแล้วนะครับไปที่สนามคุณเสียเที่ยวแน่นอนคุณต้องดูผ่านถ่ายทอดสดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางการลิขสิทธิ์ของ True For You ใน YouTube หรือว่าใน True Vision หรือว่าใน True ID หรือว่าในช่องฟรีทีวีนะครับที่เขาถ่ายทอดสดนะครับผมเป็นคู่ที่ไฮไลท์ของอาทิตย์นี้ที่แฟนบอลไทยพลาดไม่ได้นะครับไม่ว่าจะแฟนบอลสาวเหล่าสาวกทีมไหนนะฮะก็พลาดไม่ได้นะครับผมนะย้ำนะครับพลาดไม่ได้นะครับค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนแห่งความมันนะครับสตอรี่มันเยอะมากเลยนะครับผมนะเป็นเกมที่กดดันของทั้งสองทีมนะฮะแต่ผมมองว่าบุรีรัมย์กดดันกว่าโอเคมาดูสถิตินะว่ากดดันยังไงนะสถิติผมให้ดูย้อนหลังนะครับท่านผู้ชมไหนว่า head to head นะ head to head นะ head to head นะไหนว่า head to head head to head มากราฟิกขึ้นมามีเรียกทีมงานก็กูเนี่ยกูก็ทำเองแหละกราฟิกหายเหี้ยวเนี่ยนะก็มาดูนะครับอันดับแรก head to head นะก็มาดูฝั่งของสมุทรปราการก่อนสมุทรปราการนะครับ5นัดล่าสุดนะครับผมชนะ3นัดนะครับเสมอ1ชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดนะครับผมก็สถิติค่อนข้างจะโอเคดูดีหน่อยนะฮะดูดีหน่อยอาจจะล่าสุดก็ไปชนะสุโขทัยมานะครับผมแล้วก็พ่ายพีทีดีระยองไป0ประตูต่อ3อาจจะมีการผิดพลาดเรื่องแทคติกนิดนึงนะเรื่องความผิดพลาดของกองหลังน่าจะเป็นเรื่องของจังหวะฟุตบอลแหละนะตอนนั้นนะแต่ก็ถือว่าประคองฟอร์มของตัวเองมาได้เรื่อยๆนะครับสำหรับสมุทรปราการซิตี้นะครับจะเป็นเทพนิยายไทยลีกหรือไม่นะครับต้องรอดูนะจนจบฤดูกาลนะว่าสมุทรปราการซิตี้นะครับทีมโนเนมนะทีมที่ไม่ได้มีอะไรคาดการว่าจะลุ้นแชมป์อะไรนะครับจะเป็นเทพนิยายเหมือนเลสเตอร์ซิตี้เมืองไทยหรือเปล่านะฮะก็ต้องรอดูนะครับว่าสมุทรปราการถ้าผ่านจุดแข็งจุดนี้ไปได้นะครับอาจจะนะครับอาจจะเป็นเทพนิยายแห่งไทยลีกนะครับผมโอ้โหมันก็ไม่แน่นะลงทุนไม่เยอะกว่าทีมใหญ่ๆด้วยนะลงทุนถ้าผมจะไม่ได้หลัก10ล้านหลัก10ล้านอะไรนี่แหละไม่ถึงหลักร้อยล้านมั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะเฮ้ยลงทุนไม่เยอะนะฮะทีมใหญ่ๆนี่หลักร้อยล้านอะไรขึ้นเลยนะ BU แมงเมืองทองบุรีรัมย์อะไรอย่างเงี้ยนะโอ้หลักร้อยล้านกันหมดเลยนะฮะก็สถิติย้อนหลังนะครับเป็นไทยลีกย้อนหลัง5นัดเลยนะก็ชนะ3นะครับสำหรับสมุทรปราการซิตี้นะครับชนะ3แพ้1เสมอ1นะครับผมมาดูฝั่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับก็ฟอร์มบู่นะฟอร์มบู่เลยทีเดียวนะครับผม5นัดล่าสุดนะครับผมชนะครั้งสุดท้ายชนะ 4-0 กับเชียงใหม่นะครับ4ประตูต่อ0ครับชนะ1นัดนะครับ5นัดล่าสุดนะครับแพ้1นัดนะครับเฉือนโดนแพ้เฉือนชลบุรีไป1นัดนะฮะโดนแพ้แล้ว3นัดล่าสุดนี่คือเสมอเลยนะเสมอ
5นัดล่าสุดนี่คือเสมอหมดเลยเอ้ยไม่ใช่ขออภัยครับ3นัดล่าสุดนี่คือเสมอหมดเลยเสมออะไรสุพรรณบุรี 0-0 นะครับทีมท้ายตารางด้วยเสมอประจวบ 0-0 นะครับแล้วก็เสมออันนี้เขี้ยวลากดินนะเขี้ยวลากดินเลยแหละเสมอล่าสุดก็เสมอ BU ไป1ประตูต่อ1นะดูสถิตินะครับคือยิงได้ 2นัดก็ยิงหลายนัดที่ยิงไม่ได้ครับบางนัดก็ยิงได้1ลูกอะไรอย่างเงี้ยมีนัดที่ยิงได้เยอะสุดก็คือยิงเชียงใหม่ไป 4-0 อะไรอย่างเงี้ยนะก็เหมือนฟอร์มจะดีขึ้นนะฮะแต่ก็ตอนนี้ต้องบอกว่าบุรีรัมย์นะฮะพกสากกระเบือมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะคือนัดล่าสุดที่เจอกับ BU นี่ก็เคี่ยวรากดินนะแล้วก็เจอในลีกคัพอีกก็โอ้โหกว่าจะยิงได้นะต้องส่งบาลสิทธิ์ลงมานะครับถึงจะยิงได้นะตอนนี้นักเตะไทยนะฮะนักเตะไทยในบุรีรัมย์นะพกสากันเยอะมากเลยนะครับหมดมุกผมมองแล้วหมดมุกการเข้าทำแล้วนะฮะตอนนี้หมดมุกการเข้าทำแล้วนะฮะคือจะไปหวังพึ่งสุภชัยใจเด็ดก็ไม่ได้แล้วนะครับหรือว่าสุพนัทเหมือนตานัดล่าสุดที่เจอBU ในลีกคัพนะครับผมมองว่าผมดูอ่ะหมดความมั่นใจไปเยอะเลยคือไม่ได้ลงหลายนัดคือโดนพักดองไว้หลายนัดลุงเนไม่ได้เอาไม่กล้าที่จะเอามาขึ้นดันขึ้นมาเล่นแบบว่าตัวหลักนะครับส่วนสุภชัยใจเด็ดนี่ดูว่าพัฒนาการของเขาอ่ะฝีเท้าของเขาทรงๆไปละตอนแรกอ่ะคนก็คาดหวังโอ้โหนี่จะเป็นกองหน้าตัวแทนของมุ้ยธีรศิลป์ในยุคที่รุ่งเรืองของธีรศิลป์ที่จะยิงได้เยอะๆตอนนี้สุภชัยเหมือนหยุดพัฒนาฝีเท้าไปดื้อๆเลยคือดูเหมือนเฉยๆเหมือนพัฒนาการน้องแกแบบว่าเหมือนแพชชั่นในการพัฒนาฝีเท้าอ่ะมันหมดไปอ่ะนะคือต้องนักเตะเด็กดาวรุ่งที่จะรุ่งมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือนักเตะที่มีแววรุ่งอ่ะพอโซเชียลเราเฮ้ยกำลังอวยหน่อยว่าเฮ้ยนี่จะมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติเฮ้ยจะเป็นกองหน้าทดแทนใช่ก็ร่วงมันเป็นไรไม่รู้คือเก่งตอนเด็กแต่มากากตอนโตอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างวนลูปอย่างเงี้ยฮะคือผมมองว่าอาจจะด้วยทัศนคติอ่ะคือต้องมีทัศนคติอ่ะแบบเจชนะทิพย์สงกรสินนะแบบว่าคิดว่าตัวเองยังไม่เก่งจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมไม่ได้ว่าน้องแบบว่าคิดอย่างนั้นนะแบบว่าน้องสุภชัยแบบว่าอาจจะมีคิดอยู่บ้างแหละผมว่านะว่าเฮ้ยกูไอ้กูเจ๋งกูแน่แล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มุ่งเน้นอย่างก็ที่ฟิลหลุดหลายนัดอะในทีมชาติในอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทำให้แบบว่าเหมือนเขาหลุดโคจรในการพัฒนาในเส้นทางการพัฒนาฝีเท้าไปเลยนะก็คือว่าอยากให้กลับมานะกลับมามุ่งมั่นในสนามแล้วก็เฮ้ยอะไรที่มันไม่ดีอ่ะก็เฮ้ยอะไรที่ผิดพลาดอ่ะกูจะไม่ทำละกูจะมุ่งมั่นพัฒนาฝีเท้ากูจะยิงให้ได้กูจะซ้อมยิงซ้อมจนกว่าจะเก่งอะไรอย่างเงี้ยมึงต้องมีความมุ่งมั่นอย่างนั้นนะฮะถึงจะก้าวข้ามไปได้มันเป็นส่วนที่ยากก็คือเหมือนจะเกือบจะเก่งอ่ะเกือบจะเก่งแต่จะก้าวข้ามไปถึงอย่างชนาธิปสงกระสินอ่ะคือตอนเนี้ยที่ผมดูสัมภาษณ์ของทางล่ามของคุณเทียที่เป็นล่ามของเจแกบอกว่าไปสัมผัสอยู่ในฮอกไกโดในซัปโปโรนะเขาบอกว่าคนในซัปโปโรอ่ะรักเจมากแล้วก็หวงแล้วสตาฟโค้ชของซัปโปโรหวงเหมือนไข่ในหินเลยคือเขาตรวจละเอียดมากเขาไม่อยากให้เจเจ็บคือเขาเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนไข่ในหินที่แบบว่าเฮ้ยเขารักเจมากอะณตอนนี้นะเจชนะที่แบบเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักเตะที่ท้องถิ่นนิยมที่ซัปโปโรอะที่แฟนบอลซัปโปโรและก็ทีมงานอะรักมากแล้วหวงมากหวงแหนมากว่าเฮ้ยจะประคบประหงมให้แบบว่าไม่ให้เจ็บอ่ะแบบว่าเขาจะดูตรวจละเอียดเลย1 2 3เป๊ะหมดทุกอย่างอะไรอย่างนั้นอ่ะการวอร์มอะไรเงี้ยอย่างละเอียดตรวจร่างกายดูเช็คร่างกายเสริมสารอาหารตรงไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยเขาดูละเอียดมากนะฮะก็คือเขาไม่อยากให้เจ็บเขาจะอยากให้เจสมบูรณ์ที่สุดอะไรเงี้ยฮะก็คือตอนเนี้ยฟอร์มของเจอ่ะโอ้แม่งคือผมมองนะเจชนะที่
ผมมองเจนะณตอนนี้คือมึงมองด้วยตาเปล่าคือมึงไม่ต้องอวยเลยเจชนะทิพย์นี่ไม่ต้องอวยเลยครับฝีเท้าล้วนๆกูบอกกูฟันธงเลยฝีเท้าล้วนๆเจชนะทิพย์สงกระสินคือนักเตะยุคนี้คือนักเตะที่มีฝีเท้าดีที่สุดของไทยนะของนักเตะไทยยุคนี้นะที่ดีที่สุดนะครับก้าวข้ามนักเตะไทยหลายๆคนไปแล้วเป็นนักเตะที่อันดับหนึ่งของเมืองไทยณตอนนี้นะคือนักเตะที่ไปเล่นเป็นตัวหลักของเจลีกได้อะตอนนี้อุ้มก็ตามไปที่ธิติพันธ์ก็ต้องพยายามหน่อยนะที่จะชิงตัวจริงให้ได้ก็ได้เล่นอยู่ก็ตอนนี้มีตัวหลักนะมีเจชนาธิปสงกสินแล้วก็ธีรธรบุญมาทันนะก็เป็นตัวหลักได้นะครับคือนักเตะที่ไปเล่นบนลีกสูงสุดของญี่ปุ่นได้อ่ะคือแม่งมึงผ่านมึงเป็นนักเตะอีกเกรดนึงไปแล้วคือมึงเล่นในลีกไหนของเอเชียได้หมดเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมาตรฐานของเจลีกอ่ะมันเป็นมาตรฐานยุโรปไปแล้วนะครับมึงดูคาวาซากิฟอนตาเร่ล่าสุดนะครับที่เจอกับเชลซีนะฮะปี2019เลยอ่ะไม่กี่อาทิตย์ก่อนเนี้ยแม่งโอ้โหในรูปเกมนะแม่งสูสีกันชิบหายเลยเล่นกันโอ้โหโต้กับสวนกันไปสวนกันมาสุดท้ายนะครับคาวาซากิฟอนตาเร่นะครับก็เฉือนชนะเชลซีนะครับไป1ประตูต่อ0ดูสิครับมาตรฐานเขาขนาดไหนมาตรฐานเขาไปเทียบกับระดับทีมในใหญ่ๆทีมในลีกยุโรปไปแล้วนะครับมันไม่ใช่ขี้ๆนะสำหรับเจลีกนะครับเจลีกคือลีกอันดับ1ของเอเชียผมบอกได้อย่างนี้เลยเรื่องการบริหารจัดการเรื่องแฟนบอลเรื่องสนามมาตรฐานระดับโลกเรื่องการจัดการทุกอย่างแม่งโคตรมืออาชีพบอกตรงผมนึงบอกอ่ะเดินตามรอยแม่งญี่ปุ่นนี่แหละดีสุดซามูไรนี่แหละมึงถ้ามึงเทียบเท่าเนี้ยคีๆแบบว่าเฮ้ยได้มาตรฐานเกือบเท่าญี่ปุ่นนะในเอเชียเนี่ยมึงสู้ได้ทุกทีมอ่ะเอาจริงนะมึงไม่ต้องอะไรมากเขามืออาชีพทุกอย่างนะฮะอันนี้ผมไม่ได้อวยคือเราดูผลงานเราดูมาตรฐานเราดูสิ่งที่ทั้งทีมชาติทั้งสโมสรใน AFC แชมเปี้ยนลีกในทีมชาติของเขาอ่ะเขาไปถึงไหนกันแล้วเขาแข็งแกร่งทั้งระบบทั้งระยะเยาวชนจนมาถึงอันเนี้ยนะจนมาถึงชุดใหญ่เลยเนี่ยนะครับผมโอ้ออกไปนอกนู่นละเดี๋ยวกลับมามึงกลับมาไทยลีกก่อนสมุทรปราการซิตี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอ๋อนั่นลากผมลากสุภชัยไปนั่นแหละก็คือว่าผมอยากให้น้องแกมีความมุ่งมั่นกว่านี้มีแพชชั่นอ่ะเหมือนเจชนาทิปอ่ะเจชนาทิปนี่เหมือนเป็นไอดอลแหละนักเตะไทยหลายๆคนนะที่เขาเหมือนเป็นแบบว่าสร้างแพชชั่นให้นักเตะแบบว่าเชิญชวนเฮ้ยมาเล่นที่เจลีกเหอะอะไรอย่างเงี้ยมาวัดฝีเท้ามาทดสอบฝีเท้ามาพิสูจน์ตัวเองเหอะที่เจลีกเหอะอะไรอย่างเงี้ยคือนักเตะไทยต้องมุ่งมั่นไม่ใช่ว่าแม่งเฮ้ยทำไมฝีเท้าเราได้แค่นี้หรือวะอะไรเงี้ยคืออย่าคิดอย่างนั้นครับทุกคนสามารถฝึกฝนแล้วให้เก่งได้ครับคือเราต้องคิดอย่างนี้เฮ้ยกูไม่เก่งกูจะเก่งให้ได้กูจะฝึกจนแม่งเอาชำนาญให้มันเก่งกูเป็นสากกระเบือใช่ไหมกูจะยิงให้กูจะฝึกซ้อมยิงรูปแบบการเข้าทำทุกจังหวะทุกรูปแบบให้เก่งขึ้นให้ได้ฝึกตรงไหนกูเฉื่อยกูช้ากูจะฝึกให้มันคล่องอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะฮะอันนี้ผมสร้างแรงบันดาลใจนะกลายเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจซะงั้นนะครับให้นักเตะนะให้นักเตะรุ่นน้องๆนะคือถ้าน้องนะไม่เก่งนะซ้อมครับซ้อมให้หนักซ้อมไปซ้อมจนกว่าชำนาญซ้อมอ่ะเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์อ่ะถ้าซ้อมถ้าทำอะไรซ้ำๆเดิมๆในสิ่งที่เรายังบกพร่องอยู่อ่ะซ้อมจนร่างกายมันจะเป็นอัตโนมัติอ่ะเขาเรียกว่ามันจะเป็นธรรมชาติจัดระเบียบร่างกายได้แบบว่าโดยสัญชาตญาณมันจะกลายซ้อมจนกลายเป็นสัญชาตญาณในการฝึกในการเล่นไปเลยอ่ะเหมือนเบสิกฟุตบอลอ่ะซ้อมจนเป็นสัญชาตญาณอ่ะเบื่อแค่ไหนก็ต้องซ้อมไอ้พวกเบสิกต่างๆอ่ะพอไปเล่นจริงอ่ะมึงเล่นสปีดบอลเร็วอ่ะโอ้โหมึงมาทุกรูปแบบอ่ะมึงจับได้หมดเลยมึงจับได้ไม่เคอะเขินจับได้ไม่มีลั่นเลยนิ่มมากเหมือนนักเตะระดับโลกอ่ะนะที่โอ้โหกูอยากเรียนแบบนักเตะระดับโลกมึงต้องดูเบื้องหลังที่เขาซ้อมนะเขาซ้อมหนักมากเลยนะเออนะครับผมประมาณนั้นฮะก็ตอนนี้ปัญหาคือบุรีรัมย์มีปัญหาเรื่องนี่แหละสากกระโบสากซินโดรมอ่ะ เขาเรียกว่าสากซินโดรมอ่ะคือว่าเป็นโรคแบบว่าหน้าไม่คมอ่ะก
การเข้าทําที่ไม่หลากหลายยังพึ่งต่างชาติอยู่อ่ะยังต้องตอนนี้ต้องพึ่งบาราสิตใช่ไหมต้องพึ่งบาราสิตนะตอนนี้นะ คนเดียวที่ยังพอที่จะมาเป็นตัวแทนในการยิงได้นะในยุคนี้นะฮะก็มีตัวยิงนะแต่ว่าเรามาย้อนดูสถิติการเจอกันนะเฮดทูเฮดของระหว่างสมุทรปราการซิตี้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะ5นัดล่าสุดการเจอกันนะระหว่างสมุทรปราการซิตี้กับบุรีรัมย์นะคือสถิติของบุรีรัมย์ยังข่มอยู่นะถ้าดูจากตัวเลขย้อนหลัง5นัดล่าสุดในไทยลีกเลยนะครับคือ5นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับผมตั้งแต่ปี2017ถึงปี2019ปี2017 2018น่าจะยังเป็นพัทยาเก่าอยู่นะผมมองว่ายังเป็นพัทยาเก่าก็มาอาจจะมาในปี2019นี่แหละที่เป็นสมุทรปราการซิตี้ละนะฮะก็ตั้งแต่ย้อนไปปี2017นะก็บุรีรัมย์ชนะรวดเลยนะคือสถิติคมมากคือยังชนะสมุทรปราการทั้งนอกบ้านทั้งในบ้านนะครับในปี2017นะครับเดือน2ปี2017นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ชนะสมุทรปราการซิตี้น่าจะเป็นพัทยาเก่า2ประตูต่อ0นะส่วนไปเล่นในบ้านของสมุทรปราการซิตี้หรือพัทยาเก่าเนี่ยก็ชนะไปกลับเลย0ประตูต่อ2 2ประตูต่อ0อะไรเงี้ยแล้วก็ปี2018นะครับผมก็ชนะคาบ้านของสมุทรปราการซิตี้น่าจะเป็นพัทยาเก่าแล้ว2ประตูต่อ4นะแล้วก็กลับไปเล่นที่บ้านบุรีรัมย์นะก็ชนะ3ประตูต่อ0นะในปี2018นะครับแล้วก็ในส่วน2019นะครับเป็นในไทยลีกนะครับน่าจะเล็กแรกนะครับเล็กแรกก็ชนะกันไปสุดมันนะ3ประตูต่อ2นะเริ่มสู้ได้ละเพราะย้อนดูย้อนหลังนะตอนยังเป็นพัทยาอยู่ยังโดนยำอยู่2-0 02 24 30อะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นสมุทรปราการซิตี้เฮ้ยสูสีแฮะก็สกอร์แบบว่าสูสีขึ้น 3-2 เงี้ยเฉือนก็เคี้ยวลากดินเหมือนกันนะหืดขึ้นคอมาบุรีรัมย์ก็ชนะ3ประตูต่อ2ยิ่งบุรีรัมย์ณตอนนี้นะยังมีปัญหาเรื่องความคมในการในเกมรุกในการจบสกอร์นะครับยังแบบว่ายังไม่ได้เท่าที่ควรนะผมเชื่อว่าบาราสิตน่าจะลงเป็นตัวจริงแหละเขาจะเร่งในการที่จะจบสกอร์ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ปัญหาตอนนี้เหมือนคือตอนเนี้ยผมมองดูบุรีรัมย์อะระบบการเข้าทำเขาเหมือนหมดมุกนะคือการเจาะเข้าทำมันจะถ้าเจาะเข้าทำอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นการประสานงานของฝั่งของเพียงแค่นักเตะต่างชาติอะพวกล็อตสั้นพวกบาราสิตอะไรเงี้ยที่มันจะต่อบอลกันชิ่งกัน1 2 3อะไรเข้าไปทำอะส่วนนักเตะไทยอะจะอยู่นอกกรอบยิงนอกกรอบเอาแล้วก็เลี้ยงเข้ามาริมเส้นแล้วก็ปาดให้พวกนักเตะต่างชาติเข้าไปยิงเอาอะไรเงี้ยแต่การต่อบอลเข้าทำแบบโอเพนเพย์ความหลากหลายอะคือต้องพึ่งต่างชาติอยู่คือในการที่จะเล่นบอลชิ่งเข้าไปอะไรเงี้ยคือมันพวกนักเตะต่างชาติมันมีเซนส์พวกการให้แล้วไปเคลื่อนที่ตามอยู่แล้วไงนักเตะไทยยังเขาเรียกว่าเรื่อง positioning หรือว่าแล้วก็การ movement อ่ะยังไม่ดีเท่านักเตะต่างชาติอ่ะคือเขาคือนักเตะไทยไม่ได้ฝึกสอนมาอย่างนั้นอ่ะนะไม่ได้ฝึกสอนไม่ได้ฝึกให้ pass and move เยอะๆคือเคลื่อนตัวแบบว่ารับบอลอะไรยังไงอย่างเงี้ยยืนตำแหน่งยังไงอย่างเงี้ย play in space ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่เดี๋ยววันหลังผมจะมาวิเคราะห์ให้ดูว่า play in space pass and move positioning lookingfor space อะไรอย่างเงี้ยมันมีครับฝรั่งมันมีสอนอยู่ว่าวิธีการเล่นแบบเคลื่อนตัว open play แบบได้เปรียบยังทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้ดูนะฮะเดี๋ยวถ้าว่างนะแม่งช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยฮะอันนี้ก็ไม่วิเคราะห์นะก็คือสถิติการเจอกันครับบุรีรัมย์ยังข่มอยู่นะ5นัดล่าสุดก็ข่มอ่ะคือชนะรวดอ่ะนะสถิติก็มีภาษีดีกว่านะครับโอกาสที่บุรีรัมย์จะชนะนะครับมีประมาณผมมองว่ามันสูสีนะ 60% นะ 60% นะถ้าดูด้วยปัจจัยเรื่องการจบสกอร์ของปัญหาการจบสกอร์ของบุรีรัมย์ด้วยน่าจะ 60% นะ 60% อาจจะมีแววชนะ 60% นะครับด้วยสถิติเก่าด้วยนะก็ด้วยความที่เป็นเจ้าบ้านของสมุทรปราการซิตี้ผมให้ 40% นะมันก็สูสีอยู่ผมไม่กล้าให้แบบว่าบุรีรัมย์เปอร์เซ็นต์สูงเกินไปอ่ะ70กว่าเปอร์เซ็นต์ 80% อะไรอย่างเงี้ยผมไม่กล้าให้ขนาดนั้นเพราะว่า
ผมไม่กล้าให้บุรีรัมย์เปอร์เซ็นต์ในการชนะสูงมากเพราะว่าไปเยือนด้วยในเรื่องปัญหาการจบสกอร์ของบุรีรัมย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มี60%40%ก็เป็นของเจ้าบ้านนะที่จะชิงบัลลังก์ตรงนี้ได้ในศึกนี้แต่เสมอก็ยังทรงๆอยู่นะก็ยังต้องลุ้นนัดต่อไปอย่างเงี้ยถ้าสมมุติเสมอกันนะแต่ถ้าทีมใดทีมหนึ่งจะชนะมันจะเห็นเขาเรียกว่าจ่าฝูงหรือว่าแชมป์อ่ะมันจะมีแสงสว่างปลายอุโมงค์ละเริ่มจะเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ละอะไรประมาณนั้นนะแต่ก็พลาดไม่ได้สักนัดจนถึงนัดสุดท้ายนะเพราะระบบ16ทีมนี่แม่งมันอ่ะมันนะผมนี่แหละผมสนับสนุนให้16ทีมนี่แหละกำลังดีไม่ต้อง18ทีมหรอก16ทีมนี่แหละแล้วมันเอื้อต่อทีมชาติด้วยเอื้อโปรแกรมต่อทีมชาติด้วยมันอะไรนะโปรแกรมมันจะไม่ถี่มากเกินไปนะฮะมันอย่างนี้แหละดีแล้วแล้วก็โอ้โหมันตัดคะแนนกันสนุกนะครับทั้งโซนล่างโซนบนอ่ะแม่งลุ้นครึ่งท่อนล่างอ่ะก็ลุ้นตกชั้นกันทุกทีมอ่ะครึ่งท่อนบนอ่ะโซนบนก็หลายทีมอ่ะที่จะลุ้นแชมป์อยู่อะไรอย่างนั้นอ่ะประมาณนั้นไฮไลท์ก็คือคู่นี้นะครับผมก็สมุทรปราการซิตี้นะครับพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผมเปอร์เซ็นต์นะครับเจ้าบ้าน 40% ที่จะชนะนะครับแล้วก็บุรีรัมย์ 60% นะด้วยสถิติเก่าของเขานะก็อ้างอิงสถิติเก่าด้วยนะครับแต่ด้วยฟอร์มณตอนนี้บูมากๆบุรีรัมย์นะชนะ1 5นัดล่าสุดชนะ1แพ้1เสมอ3เสมอซะ3อ่ะส่วนสมุทรปราการฟอร์มจะดูดีหน่อยคือชนะ3แพ้1เสมอ1นะฮะก็ยังดูดีกว่าบุรีรัมย์นะครับภาษีตรงนี้แล้วก็เล่นในบ้านนู้นครับโอ้โหสนามสมุทรปราการซิตี้แตกนะครับย้ำนะครับว่าไปที่สนามไม่มีตั๋วเข้าชมแล้วนะครับชมถ่ายทอดสดอย่างเดียวนะครับสนามแตกนะครับไม่สามารถไปสัมผัสบรรยากาศการลุ้นแชมป์ณตรงนั้นนะคือผมมองว่าแฟนบอลที่ซื้อตั๋วได้โชคดีเลยคือได้ไปสัมผัสบรรยากาศอะไรเงี้ยโอ้โหแม่งคือมันผมเคยไปชมในสนามกับดูถ่ายทอดสดคนละฟิลบอกตรงคนละฟิลกันเลยแม่งคนละฟิลความมันความอึกทึกคึกโครมอะไรนะแพชชั่นอ่ะมันต่างกันมากเลยโอ้โหมันสนุกนะมันเชียร์กันมันร่วมเชียร์กันสนุกมันบรรยากาศมันแบบว่าโอ้โหคือมันจะมันได้ไปพบปะผู้คนได้ไปท่องเที่ยวได้ไปอย่างนั้นด้วยอ่ะได้ไปโอ้โหมันได้ไปเปิดโลกอ่ะอย่างนั้นนะมันดีกว่านั่งดูถ่ายทอดสดเยอะนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเวลามันก็เลี่ยงไม่ได้เนาะแต่ถ้าแฟนบอลสมุทรปราการอ่ะเออแม่งเต็มแน่นอนครับสนามแตกนะครับส่วนแฟนบอลบุรีรัมย์พลัดถิ่นนะครับก็ไปรวมตัวกันที่โซนอเวย์นั่นเองนะครับสนามอาจจะแคบนิดนึงนะนะมันก็เต็มอยู่แล้วสนามแตกแน่นอนโอ้โหเสียงมันแน่มันส์ผมการันตีเลยนะอมขี้มาพ่นหน้าผมได้เลยถ้าไม่มันส์นะอมขี้มาพ่นหน้าผมได้เลยนะอมขี้มาพ่นหน้าเม้นแรกเลยก็ได้ว่าได้เลยนะครับนะมันแน่นอนนะครับผมสำหรับคู่นี้ครับย้ำนะครับถ่ายทอดสดหน้าติดตามทางช่อง True Vision นะอันนี้ผมไม่ได้โฆษณาอะไรให้เขาเลยนะผมก็ให้ฟรีนะTrue Vision หรือว่าลองไปดู True Vision ก่อนครับแล้วก็True for you นะฮะแล้วก็ช่องฟรีทีวีของ True for you น่าจะถ่ายนะแล้วก็ใครที่ดูผ่านมือถือแบบเอาชัวร์ๆไปสมัคร True ID อ่ะฟรีแล้วก็ไปหาดูเดี๋ยวมันจะขึ้นโปรแกรมมาว่าถ่ายทอดสด Toyota Thai League นะครับคู่นี้นะครับมันครับค่ำคืนนี้นะค่ำคืนนี้ถ้าท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านนะครับก็ซื้อกับแกล้มซื้อน้ำอัดลมมาเชียร์กันเป็นอยู่หน้าทีวีด้วยกันจอใหญ่ๆก็ได้อยู่หน้าจอใหญ่อยู่กันครอบครัวอบอุ่นอะไรเงี้ยเรามาเชียร์กันอย่างเงี้ยใครเชียร์ทีมไหนก็ชอบทีมไหนก็เชียร์ทีมนั้นเลยนะโอเคนะก็มันสนุกนะผมจะบอกว่ามาถึงยุคฟุตบอลไทยลีกอาชีพหน้าตอนนี้นะกระแสจะไม่มีลดลงแบบว่าฮวบๆจนไม่มีคนดูในสนามแน่นอนครับไม่มีอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่ามันเป็นฟุตบอลอาชีพสื่อเยอะสื่อโซเชียลเยอะแล้วก็คนทำคอนเทนต์ฟุตบอลเนี่ยมันแพร่สะพัดไปเยอะและความเป็นท้องถิ่นนิยมอ่ะเพราะว่าแต่ละทีมมันก็เป็นทีมจังหวัดทีมในเมืองกันหมดแล้วความนิยมอ่ะมันจะมีแต่ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมเชื่ออย่างนั้นว่ามันจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยเพ
ราะว่ากีฬาฟุตบอลมันเป็นกีฬามหาชนกีฬาที่ทุกคนเข้าถึงได้กีฬาที่เป็นเหมือนสิ่งบันเทิงใจอ่ะมาบันเทิงเริงรมบันเทิงผ่อนคลายอะไรเงี้ยคนอยากไปเที่ยวไปเที่ยวสนามไปท่องเที่ยวระหว่างก่อนเกมเงี้ยเขาก็ไปแวะท่องเที่ยวนั้นก่อนไปหาที่พักแล้วก็มาเที่ยวเพราะแต่ละจังหวัดก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับก็ไปพักไปท่องเที่ยวการเดินทางก็สะดวกเดี๋ยวนี้เครื่องบินก็ไม่แพงค่ารถทัวร์อะไรอย่างเงี้ยคนอยู่ใกล้บ้านก็ไปเชียร์กันอะไรอย่างเงี้ยมันเชียร์กันความท้องถิ่นนิยมแล้วก็มันผมเชื่อว่าในอนาคตอ่ะไทยลีกอ่ะถ้ายังพัฒนาอย่างนี้ต่อไปอ่ะมันจะเพิ่มความนิยมขึ้นเรื่อยๆนะมันไม่มีหรอกที่แบบว่าเดี๋ยวไทยลีกเมื่อพิษเศรษฐกิจอะไรนู่นมันผมว่ายังไงอ่ะฟุตบอลไทยอ่ะฟุตบอลอ่ะมันก็ยังคงอยู่กับปวงชนชาวไทยต่อไปนะปวงชนชาวไทยเพราะว่ามันจะเป็นรากฐานของทีมชาติต่อไปนะเราก็เชียร์ทีมในจังหวัดของตัวเองด้วยเชียร์ทีมชาติของเราด้วยอะไรอย่างนั้นนะฮะนะฮะโอเคครับวันนี้ก็มีคำหยาบน้อยหน่อยนะคือผมก็ไม่อยากจะพูดคำหยาบหรอกนะถ้ามันฟิลไม่ขานจริงนะผมจะพยายามไม่พูดคำหยาบนะผมจะพยายามนะพยายามให้มากที่สุดผมจะพูดแบบว่าไม่แบบว่าสะทุนเกินไปนะพูดอย่างนั้นนะมันพูดสะทุนมันไม่ดีหรอกครับคือเอาใครมีลูกมีหลานนะมึงอย่าละถ้าคุณไปพูดสะทุนกักขะอะไรอย่างเงี้ยกับลูกกับหลานนะมันก็ไม่ดีใช่ไหมลูกหลานมันก็เอาไปเรียนแบบอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรอย่างนั้นนะนะก็จะพยายามเลี่ยงที่สุดแล้วนะถ้าแบบว่าไม่ฟิลขาดเจอไอ้พวกส้นตีนอ่ะเอาอีกละไม่ตบปากตัวเองไอ้เหี้ยเอาไอ้เหี้ยละพูดจาแม่งเนี้ยเห็นไหมเวลาพูดสบถพูดคำหยาบมันกลายเป็นกุลมสันดานเลยนะถ้าพูดอย่างเงี้ยคือมันไม่ดีนะคือบอกมันไม่ดีมันพูดสุภาพดีที่สุดละนะพูดสุภาพดีที่สุดแล้วนะนะครับนะอย่าผมจะพยายามเลี่ยงนะครับพยายามให้ทำให้ดีที่สุดเพื่อที่แบบว่ามันจะไม่ได้คือเดี๋ยวลูกหลานเราอะไรเงี้ยมาดูตัวเองตอนแก่เงี้ยโหกูเป็นคนจังไรพูดจาแม่งสบถอะไรขนาดนี้เลยหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะพูดแบบว่าแนวนี้ดีกว่าแนวที่มันสุภาพหน่อยเนาะจะได้แบบว่ามันไม่จังไรช่องมันจะได้ไม่จังไรกันไปนะฮะเทาๆหน่อยนะแต่ไม่ถึงกับดาร์กมากอะไรเงี้ยโอเคอยู่นะฮะโอเคครับก็ขอคือค่ำคืนนี้ก็ดูบอลให้สนุกนะครับดูให้เป็นกีฬานะครับอย่าพึ่งพาอย่าเล่นยาเสพติดอย่าดูฟุตบอลดูให้เป็นกีฬาอย่าพึ่งพายาเสพติดอย่าเล่นการพนันอะไรวะกูจำสโลแกนช่องกูไม่ได้แล้วสโลแกนอะไรอย่าเล่นการพนันอย่าอะไรอย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเล่นการพนันอย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดดูฟุตบอลให้เป็นกีฬาอย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเล่นอย่าเล่นการพนันที่สำคัญอย่าดูหนังเป๋าเอาไหมเดี๋ยวเทคใหม่อย่าเสพติดอย่าเล่นการพนันที่สำคัญอย่าดูหนังเป๋าหนังเป๋าต้องเหมือนหมาหอนอะเป๋าเป๋าอย่างนี้นะออกปากนี้ด้วยนะเป๋าอย่าดูหนังเป๋าโอเคครับก็ขอลาไปสำหรับสโลแกนของผมแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับดูบอลให้สนุกนะครับค่ำคืนนี้โอเคสวัสดีครับ